ดร.น็อตสุภศักดิ์เงาประเสริฐวงศ์ครับจัดรายการดีที่ลุมพินีครับศึกดร.น็อตมวยไทยนะครับไปดูพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมเจอกับมรกตเพชร 40,000 ครับไปดูครับอีกรอบหนึ่งเดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกดร.น็อตมวยไทยซูเปอร์ไฟท์ประจำวันศุกร์ที่15ธันวาคม2560นะครับบันทึกไว้เป็นหน้าประวัติศาสตร์ครับสำหรับโปรโมเตอร์หนุ่มหล่อไฟแรงของลุมพินีก็เป็นการประเดิมเริ่มต้นในการจัดแล้วครับดร.น็อตสุภศักดิ์เงาประเสริฐวงศ์ครับในสายศึกของโปรโมเตอร์ทรงชัยครับวิทยาเพชร 40,000 ครับขึ้นมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของมรกตคมสายไหมหรือว่ามรกตเพชร 40,000 ส่วนทางด้านของหนุ่ยกาแฟโบราณครับต้องนำหน้าว่าเสียด้วยถอดมงคลให้กับพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับก็เป็นคนนี้คนเดียวแหละครับที่พระจันทร์ฉายเนี่ยครับยังไม่ได้ล้างตาครับวันนี้สบโอกาสเหมาะครับเคยแพ้มาแล้วนะครับพระจันทร์ฉายที่ฝั่งราชดำเนินนะครับยก3ปล่อยตัวมาครับพระจันทร์ฉายนี่ต่อ 5-4 ครับมรกตรูปร่างสูงยาวครับกรรมการอิบุญพาปรากฏผลแข้งขวาครับปลายเท้าครับต้องใช้ความใหญ่บดเข้าไปนะครับทางด้านของมรกตชิงจังหวะฝีมือนี่โอ้ยเนี่ยครับโดนลักษณะแบบนี้ครับทุกคนให้การยอมรับอยู่แล้วนะครับในความเป็นมวยอันอัจฉริยะของพระจันทร์ฉายครับต้องบอกว่าเข้าขั้นอัจฉริยะเลยนะครับเด็กคนนี้เก่งจริงครับไม่ใช่ของปลอมทำเหมือนครับค่าตัวนี่แสนสองครับมรกต 110,000 ครับพระจันทร์ฉายก็ยืนระยะค่าตัวอยู่อย่างนี้มานานแล้วครับหาคู่ชกยากหน่อยครับพระจันทร์ฉายเพราะว่าโอ้โหแกเก่งเหลือเกินครับแข้งซ้ายเจอเททิ้งครับก็แพ้กันมาเมื่อ7มิถุนายน60ครับตอนนั้นนี่ชก100ตอนนั้นพระจันทร์ฉายนี่ต่อน้ำหนักให้นะครับ121 122ครับวันนี้น้ำหนักเท่าครับ121ปอนด์เท่ากันครับยอดนี้เก็บได้ 607,000 นะครับนี่ครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายของมรกตออกซ้ายหน้าครับจุดเด่นของมรกตเครื่องหมายการค้าก็คือเข่านะครับเอาเจอแข้งซ้ายของพระจันทร์ฉายพระจันทร์ฉายนี่2แข้ง2กาดอยู่แล้วครับมรกตก็พยายามใช้ซ้ายหน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับขยับยึกยักยึกยักไม่ออกแข้งซ้ายเอาเทครับเทบ่อยๆแรงมันหายนะครับต้องระวังเหมือนกันนะครับพระจันทร์ฉายครับเตะขวาไปครับขวามาครับเกี่ยวแล้วขวาคืนเอาซ้ายได้ครับมรกตเนี่ยครับให้รู้โอ้ยโยนเข่าขวาครับพระจันทร์ฉายครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่ามาฮุกซ้ายตีเข่าครับคล้องไม่ได้ครับเสียบขวาครับตีเข่าขวาครับมรกตพระจันทร์ฉายยกครับอ้าวพยายามหาเหลี่ยมตีตีเข่าขวาครับมรกตครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับต้องเน้นมากกว่านี้หน่อยครับหมดยกที่3ครับก็เป็นแอคชั่นส่งท้ายของทั้งพระจันทร์ฉายแล้วก็มรกตนะครับก็แพ้มรกตเมื่อ7มิถุนายนนะครับจากนั้นมาชนะเขี้ยวพยัคฆ์นะครับชนะลนชัยชนะสปรินเตอร์ครับส่วนทางด้านของมรกตเพชร 40,000 เองก็เสมอลูกนิมิตครับชนะพระจันทร์ฉายมาแพ้ปากกาเหล็กครับแล้วก็มาชนะลูกนิมิตล่าสุดครับยกที่4ครับพระจันทร์ฉายยังต่ออยู่ 2-1 ครับเตะซ้ายครับมรกตเกี่ยวแล้วคืนขวาครับพระจันทร์ฉายครับแม่แข้งขวานี่หลุดครับต้องชนนะไม่ชนไม่ได้ครับแม่พยายามจะฮุกซ้ายต้องชนเร็วครับแทงข่าวขวาครับเสียบซ้ายมาเตะขวาครับเกี่ยวแล้วคืนขวาครับพระจันทร์ฉายครับฮุกซ้ายนี่ตอนนี้ก็เป็นทหารอยู่ด้วยนะครับทางด้านของมรกตกระแทกหมัดซ้ายครับตีข่าวซ้าย
ตีเข่าขวาครับกรรมการบุญพาแยกออกมาเดินครับแทงซ้ายเจอแข้งซ้ายของพระจันทร์ฉายครับแข้งขวาของมรกตเอาแข้งขวาของพระจันทร์ฉายครับเสียบซ้ายมาครับพระจันทร์ฉายเจอซ้ายของมรกตคืนเอาดันออกเตะขวาสายหลุดครับเจอเข่าขวาเทไม่ไปครับจะดันให้ล้มก็ไม่ได้ครับพระจันทร์ฉายขึ้นคอแล้วครับขึ้นคอแล้วก็ไล่ขาขาอ่อนหน่อยแต่ว่าบรกตทำอะไรไม่ถนัดเท่านั้นเองครับโอ้โหจังหวะนี้โชคไม่เข้าข้างเดินครับบรกตขวาปลายเท้าเตะขวาครับบรกตเกี่ยวแล้วเจอขวาของพระจันทร์ฉายครับบรกตเดินครับบรกตแทงเข่าขวาครับแทงขวาครับนี่ครับต้องอย่างนี้ครับต้องชนถึงตัวครับโอ้มาชนช้าไปหรือเปล่าครับตีเข่าเจอศอกแก้ด้วยศอกเลยครับตามตำราครับเจกิ๊กสั่งลุยแล้วครับตอนนี้ตีเข่าขวาครับมรกตเจอเข่าขวาของพระจันทร์ฉายครับต้องชนต่อครับมรกตโอ้ปล่อยให้พระจันทร์ฉายได้หายใจบ่อยๆไม่ได้ครับคือยืนคุยไม่ดีครับพยายามจะตีเข่าแต่ว่าก็อาศัยโหนจากแขนของมรกตนะครับฉลาดเหลือเกินเดินครับมรกตพระจันทร์ฉายไม่เล่นด้วยแล้วนะครับทิ้วออกขวาทีซ้ายทีครับฮุกซ้ายทั้งศีรษะทั้งคางครับมวยทุกวันนี้หมดยกที่4ครับก็ถือว่าสู้ดีๆเลยนะครับพระจันทร์ฉายนี่ก็ตอกไล่ครับนี่ครับเพลินพรมแดนครับศิลปินแห่งชาติครับก็มาร้องเพลงเรียกแฟนด้วยนะครับยกสุดท้ายครับมรกตเป็นรองไกลเหลือเกินนะครับแม่ให้ว่ากันตรงไปตรงมาก็ไฟนี้มรกตเดินช้าไปหน่อยครับพอเดินช้าก็สบายของพระจันทร์ฉายแหละครับคือให้มารับเข่ายก4ยกเดียวนี่สบายมากครับยก5เอามาคุมครับแต่ถ้าเกิดมรกตเริ่มเบียดตั้งแต่ปลายยก2ครับยก3บทหนักๆยังมีโอกาสครับแต่ว่าตอนนี้นี่ยก5นี่เสียงเชียร์ก็ไม่มีแล้วครับนับถอยหลังแล้วครับกองเชียร์พระจันทร์ฉายนะครับก็โหกเดียวกันครับทั้งมวยครับชกกันจบปุ๊บก็ขอโทษขอโพยกันครับมีน้ำใจซึ่งกันและกันครับเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดเมื่อถึงวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันครับจับกี่มากน้อยเท่านั้นเองครับก็คงจะมาคุยสัพเพเหระเรื่องที่เคยชกกันมาเนี่ยครับกรรมการบุญภาพปรากฏผลนะครับชูมือไปที่ทางด้านของพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็เรียกว่ามันจุกอกอยู่มานานครับกับการแพ้มรกตวันนี้ล้างตาได้สำเร็จนะครับ